เวียดนามเองก็เป็นอีกสกุลหนึ่งที่ต้องคุยเพราะเงินดอกเวียดนามเนี่ยนะครับโอ้อ่อนค่าติดต่อกันยาวนานที่สุดในรอบ14ปีเกิดขึ้นแล้วนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตเอาละครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนะฮะโอ้ยังไม่จบแค่เฉพาะเรื่องค่าเงินเนี่ยมีให้ท่านผู้ชมได้คุยกันยาวเลยเนี่ยนะฮะนี่เวียดนามเองก็เป็นอีกสกุลหนึ่งที่ต้องคุยเพราะเงินดอกเวียดนามเนี่ยนะครับโอ้อ่อนค่าติดต่อกันยาวนานที่สุดในรอบ14ปีเกิดขึ้นแล้วนะครับสกุลเงินในแถบเอเชียตอนนี้ตกเป็นเป้าหมายในการที่จะถูกเทขายกันเป็นว่าเล่นนับตั้งแต่ที่มีสัญญาณของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร่งเร็วและแรงสัญญาณนี้มาตั้งแต่คาดการว่าก่อนดอกเบี้ยอเมริกาจะขึ้นพอมาถึงมีนาคมขึ้นทันทีและขึ้นต่อเนื่องอย่างแรงมากๆและตรงนี้ก็ส่งต่อไปได้ซ้ำว่ากว่าจะไปจบการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาในช่วงกลางปีหน้าเราจะได้เห็นสกุลเงินในแถบประเทศกำลังพัฒนาเกิดใหม่ด้อยพัฒนานี่นะครับมันจะมีสัญญาณของการถูกเทขายและอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆซึ่งหลายคนก็จะบอกอ่อนค่าซีดีส่งออกจะแจ๋วก็อย่าลืมนำเข้าด้วยนะครับว่ามันจะแพงขนาดไหนและเมื่อนำเข้าแพงขนาดนั้นมันก็จะไปส่งต่อที่อะไรครับราคาสินค้าที่จะขายกับผู้บริโภคในประเทศเพราะฉะนั้นเป็นยังไงฮะในขณะที่เงินอ่อนค่าเท่ากับลดทอนกำลังซื้อของคนในประเทศเพราะคุณจะไม่กล้าซื้อของแพงเลยเนื่องจากว่าต้นทุนวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากผู้ผลิตมันแพงและยังไม่พออีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่ามันจะเป็น2ปีแห่งการโทษนะฮะใช้คำแบบภาษาบ้านๆเลยนะครับดูดทุนสำรองระหว่างประเทศของพวกประเทศที่เกิดใหม่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาอย่างชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหลายทศวรรษประเทศที่มีทุนสำรองหน้าตักเป็นบุญเดิมที่ดีอยู่ก็แล้วไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ลดประเทศที่มีทุนสำรองอย่างชนิดที่แบบเสมอตัวอันนี้ยิ่งน่าห่วงประเทศที่มีทุนสำรองซึ่งอยู่ใช้ได้ไม่นานอันนี้ยิ่งน่ากังวลจะเกิดวิกฤตทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่กลายเป็นสงครามค่าเงินจนส่งผลให้แม้แต่ดองเวียดนามเองก็ทานเรื่องนี้ไม่อยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับค่าเงินดองของเวียดนามเนี่ยนะครับปรากฏว่าธนาคารกลางของเวียดนามนะฮะได้ประกาศขยายช่วงการซื้อขายค่าเงินดองเทียบดอลลาร์สหรัฐคือปกติในทุกประเทศธนาคารกลางทุกประเทศเนี่ยมันจะมีช่วงของการซื้อขายเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐคือไปด้านบนกับไปด้านล่างนะครับไปด้านบนนะแล้วก็ไปด้านล่างแล้วก็มีอยู่ตรงกลางเป็นอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงรายวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ไอ้ช่วงของการที่จะแคบหรือจะห่างเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารกลางแต่ละประเทศที่เขาจะมองว่าเออช่วงไหนนะจะสามารถรับมือกับสภาพของค่าเงินในประเทศตัวเองเนี่ยได้อ่อนได้มากที่สุดก็จะขยายมากที่สุดแต่ถ้าช่วงไหนมีปัญหาก็จะพยายามจะบีบช่วงของการซื้อขายให้แคบที่สุดหมายความว่ารับมือกับการอ่อนค่าต่อไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันเป็นการบอกเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยนและวิธีการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศทีนี้ด้วยจุดนี้ที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับมันเลยกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตจิบข้อมูลนิดนึงก่อนนะท่านผู้ชมครับเอาละครับสคริปต์หลุดนะครับปรากฏว่ายังไงทราบไหมฮะธนาคารกลางของเวียดนามก็เลยขยายช่วงของอัตราแลกเปลี่ยนดองบนและล่างเนี่ยขึ้นจาก 3% ไปเป็น 5% ทั้งบนและล่างเลยคือมีสิทธิ์ที่จะอ่อนค่าลงไปมากกว่าเดิมได้ 2% และมีสิทธิ์ที่จะแข็งค่าขึ้นไปจากเดิมไปถึงอีก 2% เห็นไหมฮะงั้นสัญญาณพวกนี้นักลงทุนหรือคนที่เล่นอัตราแลกเปลี่ยนจะรู้ทันทีครับว่าแสดงว่าเวียดนามยังพอมีหน้าตักในการรองรับเพื่อที่จะให้ค่าเงินดองนั้นอ่อนค่าลงไปได้อีกเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวและมีการสะสมของทุนสำรองระหว่างประเทศมาถึงระยะหนึ่งได้คงมองประเมินสถานการณ์อย่างนี้แต่นั่นก็หมายความว่าเขาจะมั่นใจได้นะครับทีนี้พอขยายไปแล้วเนี่ยนะครับทำไมต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่าเงินดองเทียบดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับถูกทุบเทขายอ่อนค่า10วันติดต่อกันคือ10วันติดเนี่ยนะฮะไม่มีวันไหนแข็งค่าเลยแม้แต่วันเดียวและนั่นก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับเงินดองของเวียดนามที่อ่อนค่า10วันติดต่อกันยาวนานที่สุดในรอบ14ปี3เดือนหรือตั้งแต่เมื่อไหร่ทราบเนี่ยตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์อเมริกาล่มสลายโดยสถาบันการเงินที่มีชื่อว่าธนาคารลิมอนบราเธอร์ทุกอย่างมันจะย้อนกลับไปที่วิกฤตในปี2008ทั้งสิ้นเลยนะครับทีนี้พอตัดสินใจทำอย่างนี้แล้วเพราะมันเจอการเทขายทุกวัน10วันยาวนานที่สุดในรอบ14ปีกว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ค่าเงินตรงนั้นเนี่ยมันก็ลงไปทำสถิติต่ำสุดเป็นประวัติการของประเทศเวียดนามเลยฮะที่ระดับ 24,511 ดอลลาร์ต่อสหรัฐอเมริกานับเป็นค่าเงินดองที่ไม่เคยอ่อนค่ามากที่สุดเอาง่ายๆฮะตั้งแต่เริ่มตั้งประเทศเวียดนามก็เป็นไปได้นะฮะเนี่ย
มันเป็น2แรงกดดันที่แรงอย่างมากๆสำหรับประเทศเวียดนามในขณะที่เป็นฐานการผลิตโรงงานของโลกในขณะนี้มันถูกแน่ละครับแต่สิ่งที่เวียดนามก็คงมองต่อไปก็ว่าภาวะเงินเฟ้อในประเทศมันจะแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อสินค้านำเข้าจะมีราคาแพงอย่างชนิดที่แพงจริงๆเพราะต้นทุนดิบมันจะมาแพงนะครับธนาคารมาลายันแบงกิ้งมาเลเซียเนี่ยถึงก็บอกเลยนะครับว่าในช่วง10วันที่เงินดองมันอ่อนไปขนาดนั้นเนี่ยแบงก์ชาติมาเลเซียเนี่ยใช้เงินเข้าไปแทรกแซงตั้ง 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณกว่า 897,000 ล้านบาทเลยทำให้ทุนสำรองระหว่างประเทศของเวียดนามตอนเนี้ยหล่นลงมาเหลือต่ำกว่า 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 3.51 ล้านบาทถามว่าก่อนหน้านั้นมีมากแค่ไหนมีอยู่ 19,600 ล้านดอลลาร์และตอนนี้เหลือต่ำกว่า 90,000 ล้านก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าทุนสำรองระหว่างประเทศของเวียดนามในแง่สกุลเงินบาทนะเคยมีสูงถึง 4.27 ล้านล้านบาทตอนนี้เหลือ 3.51 ล้านล้านบาทภายในเวลาเท่าไหร่10วันเรากำลังจะบอกอะไรต่อไปครับเรากำลังจะบอกว่านี่แหละฮะตอนที่เวียดนามเนี่ยนะฮะเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้เวียดนามมีทุนสำรอง 19,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 4.27 ล้านล้านบาทเนี่ยมันเป็นมูลค่าทุนสำรองของเวียดนามที่ใกล้เคียงกับสถิติที่สูงเป็นประวัติการณ์ที่เวียดนามเคยมีแต่พอมันผ่าน10วันมันลงมาต่ำกว่า 90,000 ล้านดอลลาร์เหลือเพียงแค่ 3.51 ล้านบาทความหมายคืออะไรฮะระวังถ้าสกุลเงินในประเทศยิ่งถูกทิ้งลงไปเรื่อยๆและแต่ละประเทศต้องใช้ทุนสำรองระหว่างประเทศอัดเข้าไปเรื่อยๆในขณะที่สถานการณ์ที่จะได้มาซึ่งเงินตราระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคท่องเที่ยวและการส่งออกซึ่งกำลังจะเจอสภาวะถดถอยและบีบตัวเลขการส่งออกทำให้ตลาดส่งออกในปีหน้านั้นเกิดภาวะการหดตัวเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเงินตราต่างประเทศก็จะน้อยลงจากขาส่งออกและถ้าประเทศไหนมีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวอย่างเช่นไทยมีจุดแข็งเรื่องนี้แน่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าแบงก์ชาติบ้านเราก็จะวัดดูว่าตรงนี้แหละจะมีเงินตราต่างประเทศเข้ามาชดเชยกับภาวะส่งออกที่จะเริ่มการชะลอตัวในปีหน้าแต่เวียดนามไม่ได้มีจุดการท่องเที่ยวที่มากมายเหมือนอย่างประเทศไทยเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับและน่าจับตามองเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้นะฮะ